ี่ยมันสงสัยมึงก็ถามแค่ว่าเออเขาแบบเขาแจ้งตำรวจหรอว่าผมแอบอยู่อะไรเงี้ยก็แค่เนี้ยไอ้เหี้ยจะไปถามอยู่แก๊งไรเนี่ยมันก็คือมันก็ดูออกว่าเช็คอะคนดูมึงเข้าใจว่ามันแถไปทางไหนไม่ได้แล้วอะเอางี้กูขออนุญาตตาไฟเลยแล้วกันกูขี้เกียจขับไปดูกูอยากรู้มันจะคุยไงคนดูมันสตรีมมันชื่อช่องมันชื่ออะไรกูจะขอดูมันอยู่ข้างหานี่มาอุจิวะก๊อตอะไม่ได้จะเปิดเข้ามาเขาถามดูไอสัตว์มึงเป็นเหี้ยอะไรกันนักหนาไอสัตว์ดูดิมันจะเอาไงกูให้มันจัดการตัวมันเองอะแต่จวนเลยแบบก็แค่ถามแกงเป็นมึงเข้าไปถามแกงชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยเป็นเหี้ยอะไรอ่ะไอสัตว์เออมึงบอกมันไล่กูออกแกงดิไอสัตว์ตรงนั้นน่ะมึงบอกมันไล่กูออกจากแก๊งเลยถ้ามึงอยากให้กูออกอ่ะมึงบอกมันไอ้สัตว์ฮัลโหลครับจานจานครับคือใช่ครับคือมันเป็นคนในแก๊งครับชื่อยูตะบอกว่าไปเหมือนว่ามันสงสัยว่าเออว่าจานไอ้นี่หรือเปล่าแบบว่าบอกตำรวจหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละอยู่ดีมันก็ไปถามเรื่องแก๊งเหมือนเช็คอ่ะเอางี้จานผมแบบขอแบบคือจานไม่ติดไรใช่ไหมครับผมขอโทษด้วยอันเนี้ยคือมันคือจานแบบฟอร์มแบบว่าฟอร์มตึงใส่มันหน่อยได้ไหมอ่ะแบบว่าดัดแบบเหมือนแกล้งมันอ่ะได้ไหมครับผมบอกว่าให้มันอ่ะไปให้มันไปคุยใช่ไหมใช่เหมือนแบบว่าตึงใส่มันอ่ะตึงใส่มันเลยอ่ะแต่ถ้าผมแต่เดี๋ยวให้ผมไปหาก็ได้ถ้าสมมติว่ามาหาผมแล้วแก๊งผมรู้เผื่อบางคนเขาไม่ยอมไงอ๋อโอเคครับจานงั้นก็มาแลนสักก่อนก็ได้ครับโอเคครับจานอย่าไปสปอยนะเอาแบบให้สะดุ้งเลยอ่ะเอาแบบให้สะดุ้งอ่ะโยมานี่มึงอ่ะไปแลนเขาอยู่แลนไปแลนเลยนี่ไม่ใช่หรอวะไปแลนจานครับจานเอาแบบตึงๆเลยนะครับจานแบบช่วยผมหน่อยขอแบบดัดมันหน่อยให้แทงหรือเปล่าไม่ต้องแทงก็ได้ครับไม่ครับไม่เนี่ยเขาไม่ยอมหน่อยอยู่ไว้เจอผมอยู่นี่ใช่ป่ะใช่ครับตรงตึกปูนอ่ะแล้วทำไมต้องมาแบบว่าเช็คผมอ่ะผมไม่ได้เช็คผมแค่ถามเฉยๆเพราะว่าผมแค่นั้นแหละครับเขาเรียกเช็คอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเช็คไงเพราะว่าตึกปูนนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่ามีใครจกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย8 4 3 4 5ไม่มันก็มีคุณกับผมหรือเปล่าเอ้าแต่มันก็มีแต่เคสมันขึ้น2เคสไงตำรวจเขาก็ถามผมว่าอ่ะแล้วคุณได้จกหรือเปล่าล่ะผมจกไม่ได้นะ
ไม่แต่มันขึ้น2เคสไงตำรวจเขาก็ถามมีคนจบหรือเปล่าผมไม่ได้เห็นคุณผมก็เลยชี้ไปทางข้างหลังผมไม่ได้ขึ้นชั้น2อ่ะดิอ้าวแต่คุณโดดลงมาผมโดดมาจากชั้น1ตอนที่คุณมาผมเห็นคุณแล้วแล้วผมก็วิ่งลงไปอีกฝั่งนึงไงแล้วผมเห็นคุณชี้ไงตอนแรกโดดไม่เห็นอยู่คุยโดดแล้วผมก็เลยถามไม่ตลกแล้วแล้วทีนี้ถามว่าผมบอกตำรวจถูกไหมแล้วทำไมต้องมาเช็คแก๊งผมอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ผมบอกคุณอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าผมเห็นคุณชี้นิ้วมานี้อ่ะแล้วทำไมต้องมาเช็คแก๊งผมอ่ะเอ้าก็ผมสงสัยไงว่าคุณชี้อะไรชี้มาให้ตำรวจมาไล่ผมเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไล่คุณหรือเปล่าไล่ครับตอนแรกเขาจะไล่ผมเขาขี่รถออกมาผมเพิ่งรู้จักพี่เขาเมื่อกี้เองแล้วคุณพร้อมเหรอคุณมาเช็คผมอ่ะฮัลโหลพร้อมอะไรผมก็ถามอยู่แดนน้ำตาลครับแล้วผมบอกคุณเหรอว่าผมพร้อมอ่ะดูมันพูดกับเขาเหรอพี่ก็เนี่ยก็ถามนี่ผมยังไม่พร้อมหรอครับแล้วจะมาเช็คมั่วซั่วเข้าใจผมหน่อยไหมคือผมก็บอกแล้วว่าผมเห็นคุณชี้ผมก็เลยถามว่าคุณชี้ผมทำไมไม่ผมไม่ได้ติดเรื่องนั้นผมคิดว่าแล้วตำรวจผมติดเรื่องถามผมว่าเราอยู่แก๊งอะไรไม่ผมแค่ถามเฉยไงถามทำไมก็ผมเห็นคุณชี้ผมก็เลยถามผมบอกว่าอยู่ BC เออผมเห็นคุณว่าอยู่ BC เสร็จผมก็เลยขี่รถออกไปแล้วก็ตำรวจมันก็ขี่ตามมาตอนแรกมันพุ่งมาหาผมต้องไหมล่ะมาอยู่เมืองการมึงรู้เปล่าว่าการเช็คกับมันคือมันคือรุ่นโตเขาทำกันเราไม่ได้รุ่นโตเว้ยก็อันนี้กูไม่ทราบจริงๆเพราะว่ากูก็เห็นเขากูสงสัยไงแค่นั้นแหละมึงมึงแบบคือถึงมึงสงสัยมึงก็ไม่ควรถามเว้ยเรื่องแก๊งอะจริงอันนี้พูดจริงๆคือแบบว่าต่อให้มึงสงสัยอะมึงก็ไม่ควรถามเว้ยมึงก็ต้องคือสงสัยมึงก็ต้องเก็บไว้ในใจอะไม่ใช่เด็กนะเว้ยที่ต้องรู้ทุกเรื่องอะมึงก็โตแล้วนะเว้ยโอเคเพื่อนโอเคมึงรู้ว่ามึงผิดมึงคุณพีซีผมขอโทษด้วยครับได้ไหมครับผมขอโทษได้ไหมผมไม่รู้จริงๆว่าผมมันเช็คทำแล้วทำให้แบบมันเดือดร้อนมาถึงแก๊งอ่ะผมขอโทษด้วยแล้วกันได้ไหมครับต่อไปผมอาจจะไม่ถามแล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงเพราะว่าผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไงก็เพิ่งมาอยู่มันก็ต้องทำตัวดีๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเที่ยวไปเช็คคนอื่นไปทั่วผมจะบอกคุณให้นะครับว่าผมไม่มีเจตนาที่ต้องการเช็คผมแค่ถามเพราะว่าก็นั่นแหละมันคือการถามว่าก็คือการเทคนั่นแหละคือกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอางี้เพื่อนจานครับอายุอ่ะมันโคตรมึนมากคือเอาง่ายๆการถามมึงอ่ะก็คือการเช็คมึงจะบอกมึงไม่เช็คการถามมันคือการเช็คอยู่กูเข้าใจเปล่าเพื่อนเออก็นั่นแหละไม่เป็นไรอ่ะขอโทษนะครับผมตอนนี้กูเข้าใจแล้วแหละเทก๊อดเพื่อนขอโทษด้วยนะลุงครับเขาชื่อจานโม่งอ๋อจานโม่งเออขอโทษเลยครับจานขอโทษด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆขอโทษด้วยนะครับว่ามันคือการเช็คนะครับไอ้เรื่องบอกตำรวจผมก็ไม่ติดครับเรื่องเช็คผมก็ไม่ติดละครับผมขอโทษด้วยนะครับแต่ผมติดมันเรียกผมลุงเนี่ยกว่าแล้วไม่พี่ยูมึงคุยเหี้ยอะไรของมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงรู้ป่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามึงไปคุยตอนหน้าสภานะกูบอกเลยมึงโดนไอ้เหี้ยมึงเถียงทำไมมึงพูดเหมือนมึงรู้ใหญ่ไอ้เหี้ยไอ้ยังพูดเหมือนมึงโตอ่ะเอาจริงๆนะเว้ยมึงโตมากเลยไอ้ยังพูดแบบเป็นรู้ใหญ่เลยอ่ะเอางี้ไหมเอางี้ไหมไม่เป็นไรมีความภาคภูมิใจกันยังน้อยสำรานออกก็ยังเหลืออยู่ตะโอเคไม่เป็นไรเว้ยยูน้ำเสียงเมื่อกี้แบบโคตรหาตีเลยไอ้เหี้ยแบบรุ่นใหญ่อ่ะคุณนึกว่าพูดแบบพวกรุ่นใหญ่พูดกันไอ้เหี้ยโอ้โหคุณนึกว่าแม่งมึงแบบกูนึกว่ามึงแบบรุ่นโตแบบไอ้เหี้ยสี่จักรพรรดิอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เขาเตือนแม่งก็ไม่ฟังไม่เถียงด้วยนะไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยเอาไปเป็นกิ่นน้ำนองดีมั้ยยังขำขำมาขำไงเออแม่เมื่อกี้ถ้าเขาเอาจริงนะมึงไม่รอดแน่พี่พูดอย่างนั้นอ่ะเอาโดนซื้อเลยอย่างนั้นนะคือซื้อเรื่องได้เลยนะเว้ยยูมันไม่ใช่แบบไอ้นี่นะเว้ยคือแบบคำพูดแค่คำพูดมันก็ซื้อเรื่องได้แล้วที่เนี้ยกูเคยบอกมึงแล้วตั้งแต่ตอนมึงจำได้ปะตอนที่ตอนไอ้ตอนมันชนรถมึงอ่ะตอนโอเวอร์อ่ะกูบอกมึงแล้วบอกว่าเอ้ยอย่าแบบอย่าอุ้ยอย่าแบบอะไรวะแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดแบบเก็บไว้ในใจเวลาแบบอะไรพวกเนี้ยแบบว่า
สงสัยก็ไม่ต้องถามอ่ะเข้าใจป่ะเพื่อนรุ่นใหญ่กันพี่เฮ้ยมึงทำเหมือนมึงโตอ่ะเมื่อกี้ก็กูก็บอกเหตุผลไปแล้วไงไม่พี่ไอ้เหี้ยมึงจะเถียงทำไมเนี่ยมันคือมันไม่รู้ได้มึงเข้าใจป่ะที่นี่มันไม่รู้ไม่ได้อ่ะดิมึงต้องรู้มากอ่ะถ้ามึงไม่รู้ก็มึงก็เอาง่ายๆมึงก็คือคนโง่อ่ะมันไม่รู้ไม่ได้เว้ยที่เนี่ยกูเรียกหมอแล้วกูเรียกหมอแล้วไม่เดี๋ยวเอาไปส่งป่ะกูเรียกหมอแล้วนะเดี๋ยวโดนเปล่าไม่โดนโดนบีมันก็มึงโดนนี่การโดนนี่ไปบ้านเขือโรงพยาบาลเขือขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมึงฟังนะขนาดควักอาวุธอ่ะยังเป็นสตอรี่ได้อ่ะมึงดูอย่างที่แฟมอ่ะพวกกูแค่แบบว่ามีคนควักอาวุธอ่ะเขาถามว่ามึงควักทำไมมึงควักทำไมมึงตอบว่าไงอ่ะตอบอะไรไม่ได้ต่อให้มึงเผลอไปกดอ่ะอันนี้ถ้าเขาถามว่าเอ้ามาเช็คผมอ่ะคุณพร้อมหรอพร้อมแล้วออกมาเช็คผมอ่ะแล้วมึงไปตอบอะไรตอนนี้ผมยังไม่พร้อมหรอกเหมือนมึงบอกว่าตอนอีก 2-3 วันมึงจะพร้อมอ่ะมึงพูดเหมือนว่าอีก 2-3 วันมึงจะพร้อมไอ้เหี้ยมึงก็ต้องบอกว่าไม่พร้อมครับก็จบไอ้เหี้ยมันไม่ตลกนะพี่ยูมันไม่ตลกนะเว้ยอันนี้ตลกในยังมึนอยู่แล้วผมบอกนะไอ้เรื่องที่พูดคำพูดเมื่อกี้แม่งพูดแบบนั้นนะผมว่าไอ้เหี้ยก็โดนอ่ะโดนอ่ะไอ้เหี้ยเอาตรงถ้ากูเป็น BC แล้วมึงพูดกับกูอย่างกูเอามึงแน่อ่ะผมยังหมั่นไส้เลยอ่ะคำพูดเมื่อกี้ขำอยู่อีกยังขำอยู่อีกเหี้ยแม่งแล้วมึงน่ะแล้วพอโดนด่าก็บอกเออกูผิดเองก็มันไม่รู้จริงๆเพื่อนมันไม่รู้แกไม่รู้ก็ฟังก็ยังเถียงก็เนี่ยก็ฟังอยู่กูก็ยังมึงจะไม่เขื่อนตัวเองอยู่เลยโอ้ถ้าไปกูไปแกก็ได้เขื่อนโดนพูดอย่างงี้กูเอาเลยเอาจริงไม่ต้องรอให้พูดเสร็จอ่ะกูเห็นแล้วเขาควักอาวุธมาแล้วกูเห็นแล้วไอ้เนี่ยมันเถียงแล้วไม่ตกฟากจริงเนาะตัวเนี้ยยังดีนะที่เป็นเขาถ้าเป็นคนอื่นน่ะคิดเอาอ่ะไม่อาจารย์โมกูรู้จักอยู่คราวนี้ถ่ายดีเมื่อก่อนเขาพากูจบคุณทุกวันอ่ะไม่อยู่แต่กูพูดจริงๆนะเรื่องคำพูดแบบไม่ได้เลยเว้ยอยู่โอเคเพื่อนกูบอกกูสอนมึงแล้วนะตั้งแต่วันนั้นแล้วนะตั้งแต่โอเวอร์แล้วนะที่มึงแบบว่าตอนที่ชนรถอ่ะที่มึงไปจกใครว่ากูอ่ะแล้วมึงคำว่าอุ้ยเหรอไม่ใช่อุ้ยที่มึงบอกว่าอะไรวะที่มึงบอกเชี่ยอะไรวะแบบมันเหมือนอุทานอ่ะแล้วเขาจอดรถแล้วเขาฟังอ่ะคือมึงรู้เปล่าว่ากากินังเขาก็โดนเรื่องนี้นะเว้ยเรื่องชนรถไม่ขอโทษอ่ะใช่พี่ดำเอาเลยพี่ดำเอาเลยมึงแบบว่ามึงอย่าเว้ยยูแบบเล็กๆน้อยๆก็มันก็เป็นประเด็นแล้วที่เนี้ยคือถ้าสมมติว่าอ่ะเมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามึงควักอ่ะแล้วเขาถามว่ามึงควักทำไมมึงควักทำไมปุ๊บโดนถ้าเขาถามว่ามึงพร้อมเปล่าอ่ะแบบมาเช็คผมมึงพร้อมหรอมึงบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเหมือนมึงพูดเหมือนว่าตอนหน้ามึงจะเอาอ่ะไอ้เหี้ยมันคือมึงถ้ามึงไม่นี่มึงก็ต้องปัดไปก่อนมึงก็แบบครับขอโทษไว้ก่อนเว้ยมึงไม่ขำนะเว้ยพี่ถ้าจะให้ดีอ่ะให้มันโทรไปขอโทษโดยที่เรียกลุงอ่ะไอ้เหี้ยจะได้แบบล้างไปเลยยอมได้ยอมไม่ได้เดี๋ยวนี้เอามันส่งมอนฟ้าไม่เข้าโอ้ยยังอยู่มึนจริงวะเฮียผมเข้ากับไอ้นี่นะครับสวัสดีครับ